อกาสดีเป็นแบบครั้งแรกในรอบแบบ2ปีได้มั้ยคะใช่ค่ะก็ตั้งแต่โควิดคือเราไม่ได้เจอกันแบบครบหน้าเลยแล้วญาติย่ามาจากนอร์เวย์ด้วยค่ะก็เลยแบบว่ายิ่งเต็มโต๊ะเข้าไปใหญ่ก็ดีครับดีกินข้าวแฮปปี้ครับผมไม่มีอะไรไอ้อย่างไรเขาก็อย่างไรเขาก็มาบอกว่าดูนี่ไงไปไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวกินข้าวชิวๆไม่ได้พูดในงานเรื่องความขึ้นหน้าเรื่องงานแต่งจะแต่งไม่ยังไงยังไม่ตาม MK นะยังไม่บอกฮะอ๋อยังทำไมได้เด็กเขินนะครับฮะตอบตั้งนะวันนี้เราทำไมดูเขินดูไม่มีอะไรในกอไผ่จริงบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างนะดิแฮปปี้มากครับผมสนุกมากอาหารก็อร่อยแม่ก็แฮปปี้กันครับผมไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเกือบ2ปีใช่ไหมไม่ถึงขนาดหรอกแต่ว่าเวลาที่จะออกไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันน่ะค่อนข้างนานใช่ใช่เอ้ยว่าถึงนะเกินปีแน่นอนนะคะที่แบบไม่ได้แบบออกไปข้างนอกแล้วกินข้าวอย่างที่ใหญ่เขามีถามมาไหมครับว่าแบบจริงในงานคู่นี้ยังไงอะไรยังไงคู่นี้ยังไงเขามีค่ะอ๋อไม่มีเขาไม่พ่อแม่ทั้งเราแล้วก็นะเนี่ยไม่มีใครแบบกดดันดูสูงเลยเขาช่วยแพลนไหมครับผู้ใหญ่ไม่มีเขาถามถามไหมว่าเมื่อไหร่มีเราไม่มีไม่มีเด็กสุดเลยนะไม่มีครับตอนนี้มีแล้วเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีผมพูดเล่นสองคนเสียทรงเลยนะแบบนั้นเองคนเกิดไม่พูดน้อยฮะมีอะไรไม่มีความลับอะไรอยู่ไม่มีจริงพูดมากก็ไม่ดีพูดน้อยก็ไม่ดีแล้วเราจะถ่ายที่นึงได้ไหมทำไมงานเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่เรื่องที่คุยกันเรื่องอะไรคือเหมือนอัปเดตชีวิตกันมากกว่าครับว่าเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงจริงๆวันนั้นก็มีคุณยายด้วยมีน้าออสนะมาจากนอร์เวย์จริงๆทุกคนก็อัปเดตกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่ได้คุยเรื่องมาดูคิวกันนะว่าใครว่างช่วงไหนอะไรยังไงตามยังก็มีนัดไปกินข้าวไปร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยแหละครับประมาณนั้นแต่เชียร์สุดฤทธิ์ละใช่ก็เข้าใจทุกคนก็คงอยากให้แบบถึงวันนั้นเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับแล้วมันใกล้หรือยังครับฮะมันใกล้หรือยังครับมันเจอวินดับหนึ่งตอนนี้อะไรนะมันมาวินดับหนึ่งเน้นมากตอนนี้ยังเดี๋ยวก่อนชาตอนนี้เน้นมากยังมันวันนี้รู้สึกว่าดีมากเลยอ่ะไม่มีเอ้ยจริงๆนี่พี่ให้ผมนอนยันก็ได้เนี่ยใช่แต่วันนี้ดูไม่ปกตินะเนี่ยคือไม่มีจริงๆพวกพี่ก็แบบว่าพยายามจะแบบว่าให้มีก็ได้ไม่มีเป็นยาวัฒน์เดชแปลกๆตอนนี้พูดน้อยกว่าปกติแต่เขาพูดจริงเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรยันไม่มีอะไรจริงๆที่หลายคนเชียร์มากเลยคู่เราเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเราก็นานแล้วเนาะแบบหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีเดี๋ยวจะบอกทันทีเลยค่ะกดดันทำให้เรากดดันตอนนี้กดดันเนี่ยกดดันไม่กดดันคำถามตอนนี้ความพร้อมของคู่คือไม่มาอย่างเงี้ยผู้จ้างเหมือนกันนะอันเนี้ยสำหรับย่าค่ะแบบย่าไม่ได้เป็นคนที่แบบเด็กต้องวันนี้ต้องพรุ่งนี้ต้องเดือนหน้าต้องปีหน้าย่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ชิลมากมากเพราะฉะนั้นแบบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะไม่ได้กดดันเลยนึกแล้วเชื่อว่าต้องถามอะไรไม่บอกต้องรอให้เขาถามก่อนไม่บอกเดี๋ยวไม่บอกรอให้เขาถามก่อนนิ้วนางว่าคือมันใส่นิ้วอื่นไม่ได้ค่ะพี่เลยต้องมานิ้วนี้ก็ใส่นะมันติดนิ้วอยู่แล้วอ่ะเว้นที่รอหรือเปล่าว่างๆไม่เป็นไรใส่ทับได้ยอมไม่ค้าใส่ทับใส่ทับได้ยอมไม่ได้เดี๋ยวใส่ทับยอมไม่ได้อะไรเหรอมันยิงอะไรเหรอเราลิงก์ไปนะเนี่ยเราทำอะไรเราทำอะไรเราลิงก์ตอนนี้อยู่นอกจักรวาลไปแล้วใช่ค่ะใช่แม่เครียดไหมกับพ่อเพื่อนๆเขาก็ทำพิธีคล้ายๆแบบกันอย่างดีๆแล้วถ้าถึงตัวเราเองอาจจะทำอะไรไม่เครียดนะครับแต่เราก็ต้องมั่นใจว่ามันจะออกมันต้องออกมาดีแบบคือเราต้องทำให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยถ้าถึงมันจริงๆเราก็จะไม่ได้ปล่อยปากเราเลยอะไรทุกอย่างเลยครับที่ใจเพื่อนๆมารวมใจให้ครบเหมือนกับงานเ
ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะยังโอ้โหพี่ไม่สบายแล้วเนี่ยแสดงว่าเร็วๆนี้ไม่ใช่ไปเคลียร์งานแล้วโถพี่งานคืองานปีหน้ามีหรือยังยังหมายถึงว่าคิวปีหน้ายังไม่ถึงขนาดนั้นปีงานรับงานแล้วก็ละครอะไรไว้บ้างอ๋อปีหน้าตัวผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็น่าจะถึงสิ้นปีอะไรแบบนี้คิวทั้งหมดในการทำงานจะปิดที่สิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้นะสำหรับผมตอนนี้นะฮะณวันนี้นะฮะณวันนี้ประมาณนั้นใช่ยังไม่รับงานยังไม่มียังไม่มียังไม่เปิดลมกลนะใช่เปิดลมกลนะไม่น่าเปิดลมกลนแต่ไม่หรอกครับถ้าจะถึงวันนั้นจริงงานก็ไม่สนไม่มีผลกับใช่ใช่ถ้าเกิดเราจะแต่งงานก็ต้องเต็มที่เขาฮะยังไม่มีครับยังไม่มีครั้งที่แล้วก็จี้อย่างนี้นะความยากรอลุ้นคำตอบอะไรจากพี่แต้มไหมคำอะไรนะคะรอลุ้นคำตอบอะไรจากพี่แต้มเพราะว่าเหมือนยากเนี่ยผมรอฟังครับพี่แต้มครับเอาจริงๆนะคะเราไม่ค่อยคุยเรื่องนี้กันค่ะหมายความว่าถ้าแบบอยู่แบบกันเองอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ได้ยินพร้อมแบบพี่ๆนี่แหละใช่อ่ะค่ะก็คืออ๋อหนูดูตั้งใจฟังใช่ไหมคะไม่ปกติไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยใช่ควอนสแตนบายเลยหนูเป็นคนเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ชุดต้องสวยก่อนอย่างย่าเองย่าคิดว่าจะจับหนูแม่ได้ไหมว่าแบบว่าถ้าเขามีดูมีอะไรอย่างอยากมั่นใจแล้วบอกว่าได้แต่ก็ไม่ you never know ค่ะอาจจะไม่รู้ก็ได้ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเจ้าสาวบ่าวเราได้รู้อะไรก็เบื้องต้นเนี่ยยังไม่รู้ดีเทลอะไรมากนะฮะแต่คิดว่าเดี๋ยวถ้าทางหมากกับคิมเขามีอะไรเนี่ยเขาน่าจะบอกน่าจะบอกเราอะไรเงี้ยน่าจะบอกยังไม่ถึงดีเทลขนาดนั้นเลยยังไม่มีดีเทลน่าจะยังไม่ได้เตรียมไปถึงขั้นนั้นยังไม่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับยังค่ะใช่ครับใช่ก็คงต้องไปช่วยอ่ะต้องไปช่วยงานถ้าสมมติว่าถึงวันนั้นอ่ะวันแต่งวันอะไรเงี้ยก็เราต้องไปช่วยใช่ไปช่วยตอนเซอร์ไพรส์เราก็เป็นแบบว่าแค่งานจัดหนักให้ไปแล้วเลยใช่ก็ทำเต็มที่ถ้ามีอะไรก็ช่วยเพื่อนได้ก็ช่วยครับผมใช่ฮะถ้าของเราเขาต้องมาช่วยเราบ้างนะฝากบอกใช่ไหมคะฝากบอกเร็วๆนี้ไหมคะนี่ก็ไปเก็บประสบการณ์ของเพื่อนไปก่อนไปดูงานไปก่อนโอเคนะขอบคุณครับ